ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันได้ที่นี่วันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เขียนโดยคุณสรรสนีวีระสินชัยนะคะวันนี้เป็นตอนที่4ค่ะจากเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักวันนี้จะมาที่เรื่องของบ้านเมืองกันบ้างนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจในการที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากข้อความจากคำพูดของบุคคลสำคัญก็สามารถไปหาอ่านได้ค่ะจัดพิมพ์โดยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะคะชื่อหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีรสชาติมีแง่มุมมีอารมณ์มีความรู้สึกทำให้ได้เห็นถึงรายละเอียดของเรื่องราวเหตุการณ์นั้นๆมากยิ่งขึ้นวาทะแรกที่จะหยิบยกนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะให้คุณผู้ฟังลองเดาว่าน่าจะเป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนวาทะนั้นก็คือเหลือที่จะพรรณนาถึงความทุกข์อันต้องเป็นกำพร้าในอายุเพียงแล้วก็จุดนะคะถึงว่าอายุน้อยเพียงเท่านั้นยังได้จูงน้องเด็กๆติดเป็นพรวนโตอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นพระบรมราโชวาทแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารพระราชโอรสองค์รัชทายาทแล้วก็เป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามของไทยนะคะพระบรมราโชวาทนี้ลงวันที่8กรกฎาคมรศ .112 ค่ะล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงเล่าถึงชีวิตของพระองค์นะคะในขณะที่มีพระชนมายุเท่ากับพระราชโอรสว่าในขณะนั้นการวางพระองค์ในฐานะพระเชษฐาพระองค์ใหญ่ที่ต้องดูแลพระอนุชาจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกหรือน่าสบายเลยนะคะเป็นพระราชภาระที่ใหญ่หลวงเพราะว่าสมเด็จพระบรมราชนกล้นเกล้ารัชกาลที่4เสด็จสวรรคตในขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อพระชนมายุเพียง15พรรษาค่ะเป็นยุวกษัตริย์ที่ต้องให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สายสกุลบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินบริหารงานแทนดังนั้นหน่วยงานสำคัญส่วนใหญ่ก็คืออำนาจส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของคนสกุลบุญนาคการเป็นพระราชาในช่วงเวลานั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเรื่องนี้พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤทธยากรทรงเล่าเอาไว้ว่าอันที่จริงน่าจะเชื่อได้ว่าผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีได้คิดมุ่งร้ายต่อพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่แต่เนื่องด้วยได้ครองอำนาจการปกครองไว้ในมือเป็นเวลานานจึงเป็นการยากที่จะยอมสูญเสียความเป็นใหญ่นั้นไปแม้แต่เพียงส่วนน้อยคือถึงแม้จะไม่ได้มีความมุ่งร้ายแต่อำนาจนั้นเมื่ออยู่ในมือของใครเป็นเวลานานๆบางทีก็ไม่นานละค่ะก็เป็นสิ่งที่ยากจะยอมสละได้ดังนั้นจึงเป็นความยากลำบากของรัชกาลที่5นะคะในการที่จะครองพระองค์ทั้งในขณะนั้นและเวลาต่อมาเพราะว่าสมเด็จพระบรมราชนกก็ไม่มีแล้วไม่มีใครที่มีอำนาจเลยที่จะช่วยเหลือพระองค์ได้ซึ่งพระองค์ก็ทรงเล่าเอาไว้ว่าในเวลานั้นอายุพ่อ
เพียง15ปีกับ10วันไม่มีมารดามีญาติฝ่ายมารดาก็ล้วนแต่โลเลเหลวไหลหรือไม่โลเลเหลวไหลก็มีได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งราชการอันใดเป็นหลักฐานฝ่ายญาติข้างพ่อคือเจ้านายทั้งปวงก็ตกอยู่ในอำนาจสมเด็จเจ้าพระยาและต้องรักษาตัวรักษาชีวิตอยู่ด้วยกันทั่วทุกองค์ทูลกระหม่อมเสด็จสวรรคตในขณะนั้นเปรียบเหมือนคนที่ศีรษะขาดแล้วจับเอาแต่ร่างกายขึ้นตั้งไว้ในที่สมมุติกษัตริย์เหลือที่จะพรรณนาถึงความทุกข์อันต้องเป็นกำพร้าในอายุเพียงเท่านั้นและความหนักของมงกุฎอันเหลือที่คอจะทานไว้ได้ทั้งมีศัตรูซึ่งมุ่งหมายอยู่โดยเปิดเผยรอบข้างทั้งภายในภายนอกหมายเอาทั้งในกรุงเองและต่างประเทศทั้งโรคภายในกายก็เบียดเบียนแสนสาหัสถึงแม้ว่าการดำรงพระชนชีพในขณะนั้นจะทุกข์ร้อนแสนสาหัสแต่พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยยึดหลักมั่นว่าถือปฏิบัติอธิษฐานน้ำพระทัยอยู่ในสัทธรรมอันซื่อตรงมิได้ตกไปในอคติ4ประการคือไม่ทรงอาฆาตจองเวรผู้ใดรักแผ่นดินเหนืออื่นใดไม่วู่วามพิจารณาสิ่งใดแล้วก็ยึดความยุติธรรมเป็นที่ตั้งพยายามประสานให้มีความสามัคคีในคนทุกหมู่เหล่าแล้วก็แผ่พระเมตตาต่อทุกคนอย่างจริงใจแล้วก็ไม่หลงไหลในการยกยอปอปั้นจากคนรอบข้างนอกจากหลักที่ทรงยึดมั่นดังกล่าวแล้วนะคะก็ทรงมีแนวทางในการปฏิบัติพระองค์ต่อผู้คนรอบข้างได้แก่การปฏิบัติพระองค์ต่อพระมารดาเลี้ยงทั้งหลายว่าตั้งใจเป็นความแน่นอนมั่นคงเพื่อจะแผ่ความเมตตากรุณาต่อชนภายในคือน้องและแม่เลี้ยงทั้งปวงตามโอกาสที่จะทำได้ให้เห็นความจริงใจว่ามิได้มุ่งร้ายหมายขวัญต่อผู้หนึ่งผู้ใดส่วนการปฏิบัติต่อพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ก็คือแสดงความเคารพนับถืออ่อนน้อมต่อท่านอยู่เสมอเหมือนอย่างเมื่อยังมิได้เลือกขึ้นเป็นสมมุติกษัตริย์เช่นนั้นจนท่านก็มีความเมตตาปราณีขึ้นทุกๆวันการปฏิบัติต่อข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยที่รักใคร่ชอบพอพระองค์มาก่อนรู้อยู่ว่ามีความรักใคร่นับถือพ่อมาแต่เดิมก็ได้แสดงความเชื่อถือรักใคร่ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนส่วนการปฏิบัติต่อข้าราชการที่เป็นกลางคอยเข้าข้างฝ่ายชนะก็คือฝ่ายที่แทงกั๊กเนี่ยนะคะคอยดูว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็จะเข้าฝ่ายนั้นพระองค์ก็มีแนวปฏิบัติว่าแล้วแต่ความดีความชั่วของผู้นั้นแม้ถึงรู้ว่าเป็นศัตรูก็เฉยๆแต่เมื่อทำความดีแล้วต้องช่วยยกย่องให้ตามคุณความดีนี่คือแนวทางปฏิบัติต่อผู้คนกลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อพระมารดาเลี้ยงทั้งหลายก็คือต่อชายาแล้วก็เจ้าจอมหม่อมห้ามของสมเด็จพระบรมราชนกรัชกาลที่4ต่อพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ต่อข้าราชการผู้ใหญ่ต่อข้าราชการที่ยังไม่เข้ากับฝ่ายไหนแต่คอยดูอยู่ในขณะที่ยังไม่ได้ทรงบริหารราชการบ้านเมืองอย่างสมบูรณ์คือตอนที่อำนาจยังไม่ได้อยู่ในมือของพระองค์นะคะก็ทรงใช้เวลานั้นศึกษาถึงสถานการณ์บ้านเมืองตามแนวทางที่ล้นเกล้ารัชกาลที่4ทรงวางไว้นั่นก็คือต้องพัฒนาประเทศชาติให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศเพื่อไม่ให้เป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครองของนักล่าอาณานิคมตะวันตกซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงล่าอาณานิคมและฝรั่งเนี่ยก็จะใช้ข้ออ้างที่ว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนต้องเข้ามาปกครองเข้ามาพัฒนาอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมนานาอารยประเทศเพื่อจะได้มีโอกาสเจรจาต่อรองตามแบบประเทศที่มีความเสมอภาคกันคือไม่ให้ถูกกดขี่ข่มเหงเอาได้นี่คือแนวนโยบายนะคะที่รัชกาลที่4เนี่ยทรงวางไว้ให้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล
ในขณะที่ข้าราชการรุ่นเก่าส่วนมากก็ยังไม่ค่อยตระหนักถึงภัยอันตรายจากลัทธิจักรวรรดินิยมที่กำลังดำเนินการล่าอาณานิคมข้าราชการรุ่นเก่าก็ยังคงต้องการบริหารบ้านเมืองตามจารีตประเพณีแบบเดิมแล้วก็ยึดแนวทางนั้นเอาไว้อย่างแน่นเหนียวเพราะว่าเกรงจะเสียทั้งอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ต้องดำเนินพระบรมราโชบายแบบใหม่ด้วยพระองค์เองคือคนอื่นยังมองไม่เห็นมีเพียงพระอนุชาทั้งร่วมพระชนกชนนีและต่างพระชนนีเท่านั้นที่ทรงล่วงรู้พระบรมราโชบายนี้อันเนื่องมาแต่การปฏิบัติพระองค์โดยพระราชทานความใกล้ชิดสนิทสนมตั้งแต่พระอนุชาทุกพระองค์ยังทรงพระเยาว์และพระองค์ก็ทรงสังเกตความสามารถและความถนัดของพระอนุชาแต่ละพระองค์และก็ทรงส่งเสริมสนับสนุนตามความรู้ความสามารถของแต่ละพระองค์ให้เพิ่มพูนเพื่อที่จะได้เป็นกำลังสำคัญในการบริหารบ้านเมืองตามพระบรมราโชบายพระอนุชาทุกพระองค์ก็ทรงตระหนักพระทัยถึงสถานการณ์บ้านเมืองและก็ทรงเชื่อมั่นในองค์พระเชษฐาทรงร่วมพระทัยจนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อดำเนินการตามพระบรมราโชบายพัฒนาประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการค่อยดึงอำนาจการบริหารบ้านเมืองซึ่งแต่เดิมเนี่ยอยู่ในมือของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินทั้งหมดคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคและคนในตระกูลบุญนาคในช่วงเวลานั้นคนในตระกูลบุญนาคก็ต้องบอกว่ามีอำนาจมากๆนะคะเพราะว่ากลุ่มอำนาจบริหารไว้ในมือในตอนนั้นรัชกาลที่5พระองค์ก็ค่อยๆดึงอำนาจการบริหารบ้านเมืองเนี่ยค่อยๆดึงมาและต่อจากนั้นก็พยายามให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาจริงๆคืออะไรก็คือปัญหาการถูกคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมแล้วก็มีความจำเป็นที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศในทุกๆด้านค่อยๆดึงอำนาจการบริหารบ้านเมืองมาไว้ที่องค์พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือค่อยๆดึงอำนาจมารวมศูนย์ในช่วงเวลานั้นนะคะมีการออกหนังสือเดรุโนวาทที่บรรยายถึงวัตถุประสงค์สำคัญว่าต้องการบำรุงปัญญาแก่คนเด็กหนุ่มที่จะเจริญในภายหน้าจะได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปคือต้องการกำลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันมาช่วยกันพัฒนาประเทศคือประเทศชาติต้องไปสู่แนวทางใหม่ไม่งั้นไม่รอดจากการล่าอาณานิคมแน่ๆและเห็นได้ชัดเจนเมื่อโปรดให้ยกเลิกระบบจตุสดมตั้งกระทรวงขึ้นแล้วก็แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพื่อไม่ให้ก้าวไก่ซ้ำซ้อนกันแล้วก็โปรดให้พระอนุชาเป็นกำลังสำคัญในการบริหารแต่ละกระทรวงตามความสามารถของแต่ละพระองค์เช่นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์นี้เรียกว่าเป็นมือขวาของพระองค์เลยทีเดียวนะคะคือเป็นมือขวาของรัชกาลที่5ทีเดียวในการรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์เป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาลพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงศ์เป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการนายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดีโสพลเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤทยากรเป็นเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระพานุพันธ์วงวรเดชเป็นผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์เป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นเสนาบดีกระทรวงวัง
นี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในพระราชจริยวัตรและการปฏิบัติพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพของพระองค์ซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่ทรงกล่าวว่าถึงว่าอายุน้อยเพียงเท่านั้นยังได้จูงน้องเด็กๆติดเป็นพรวนโตอยู่ทุกวันนี้คือทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่หลังจากที่สมเด็จพระบรมราชนกสวรรคตไปแล้วยังต้องดูแลน้องๆ นะคะเป็นพรวนก็ต้องบอกว่าทรงรับภาระหนักมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์มาถึงวาทะต่อไปค่ะวาทะนี้ก็คือฉันตายแล้วฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลวงท่านได้อย่างไรท่านอุ้มมาพระราชทานฉันกับพระหัตถ์เองทีเดียวเมื่อ12วันแท้ๆนี่เป็นพระดำรัสในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันธิสาอัยกาเจ้าที่ตรัสถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาชัยนาทนเรนทรเมื่อครั้งที่ทรงถูกรัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามจับกุมคุมขังในข้อหากบฏสมเด็จกรมพญาชัยนาททรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความเกี่ยวพันอย่างแน่นแฟ้นกับสมเด็จพระพันวสาสาเหตุมาจากเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องซึ่งเป็นพระมารดาของกรมพญาชัยนาทถึงแก่อนิจกรรมขณะที่พระราชโอรสมีพระชนสาเพียง12วันสมเด็จพระบรมราชนกทรงพระเมตตาพระราชโอรสและพระราชธิดาซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีร่วมพระอุทรอีกพระองค์หนึ่งคือพระองค์เจ้าเยาวภาพงสนิทคือแม่ตายนะคะอันนี้เล่าด้วยภาษาชาวบ้านตอนที่พระองค์มีพระชนสาเพียง12วันแล้วก็มีพี่สาวอีกพระองค์หนึ่งรัชกาลที่5ก็ทรงพระเมตตาแล้วก็ทรงเห็นว่าสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเป็นเจ้านายที่มีความเมตตาสูงนะคะก็เลยโปรดพระราชทานให้สมเด็จพระพันวสาเนี่ยทรงเลี้ยงสมเด็จกรมพญาชัยนาทนเรนทรแล้วก็พระองค์เจ้าเยาวภาพงสนิทดังที่สมเด็จพระพันวสาได้ตรัสว่าท่านอุ้มมาพระราชทานฉันกับพระหัตถ์เองทีเดียวเมื่อ12วันแท้ๆคือเล็กมากนะคะอายุได้แค่12วันก็อุ้มมาพระราชทานพร้อมทั้งพระองค์เจ้าเยาวภาพงสนิทซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีหรือว่าพี่สาวที่เป็นกำพร้าพระมารดาด้วยกันสมเด็จกรมพญาชัยนาทนเรนทรและพระองค์เจ้าเยาวภาพงสนิทก็ทรงเจริญวัยอย่างอบอุ่นเป็นสุขภายใต้การดูแลนะคะของสมเด็จพระพันวสาประดุจพระชนนีที่แท้จริงทั้งสองพระองค์คือทั้งสองพระองค์ก็มาอยู่กับสมเด็จพระพันวสาซึ่งพระองค์ก็ทรงพระเมตตาเลี้ยงดูราวกับพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์เองดังปรากฏในข้อความที่สมเด็จกรมพญาชัยนาททรงเล่าว่าเมื่อข้าพเจ้าอายุได้เพียง12วันเจ้าจอมมารดาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรมสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสว่างวัฒนาได้รับข้าพเจ้าไปเลี้ยงไว้ที่พระตำหนักเป็นลูกเลี้ยงตั้งแต่นั้นมาด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้มีความสนิทสนมกับพระราชโอรสและพระราชธิดาของสมเด็จพระองค์นี้ทุกพระองค์สมเด็จกรมพญาชัยนาทเสด็จไปศึกษาวิชาการที่ประเทศเยอรมนีที่เดียวกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงทูลขอเรียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเพราะว่าทรงมีพระอุปนิสัยอ่อนโยนไม่ทรงชอบชีวิตโลดโผนออกหน้าออกตาในสังคมก็ขอศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาซึ่งรัชกาลที่5ก็ทรงเห็นด้วยและทรงสนับสนุนแต่จากความที่ทรงฝังพระทัยในวิชาการแพทย์ตามบรรพบุรุษท
ทางพระมารดาคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ที่ทรงมีความรู้ในวิชาแพทย์แผนไทยก็มีพระดำริส่วนพระองค์ว่ารากเหง้าแห่งความเจริญอยู่ที่สุขภาพและภูมิรู้ของพลเรือนถ้าสองอย่างนี้ดีแล้วงานอื่นๆก็จะเจริญได้ดีด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทรงศึกษาวิชาการแพทย์เป็นพิเศษควบคู่ไปกับวิชาเกี่ยวกับการศึกษาและเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาก็โปรดให้เข้ารับราชการครั้งแรกในหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งการศึกษาและการสาธารณสุขคือเป็นผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการและผู้ตรวจการโรงเรียนราชแพทยาลัยซึ่งงานทั้งสองส่วนนี้ก็ทำให้ทรงมีโอกาสได้พบปะกับผู้คนจำนวนมากซึ่งก็ทรงทุ่มเทกับงานทั้งสองนี้ทั้งงานการศึกษาและงานสาธารณสุขทรงมุ่งมั่นจนเป็นผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยหรือโรงเรียนปรุงยาทรงจัดหลักสูตรการศึกษาวิชาแพทย์วิชาผดุงครรภ์วิชาพยาบาลวิชาเภสัชศาสตร์แล้วก็ยังมีส่วนในการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามอ่อนโยนมีพระเมตตาทำให้ทรงได้รับความนิยมชมชอบเคารพบูชาจากผู้ที่ทรงเกี่ยวข้องจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2475ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้เกิดเหตุสำคัญขึ้นแล้วก็เป็นจุดหักเหในชีวิตของพระองค์ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อในช่วงหน้าค่ะคุณกำลังฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ที่นำเรื่องราวบางส่วนจากหนังสือมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากวาทะของเจ้านายหลายพระองค์ในประวัติศาสตร์วาทะบางวาทะก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวค่ะตอนนี้เล่าให้คุณได้ฟังนะคะกับเรื่องราวภายใต้วาทะที่ว่าฉันตายแล้วฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลวงท่านได้อย่างไรท่านอุ้มมาพระราชทานฉันกับพระหัตถ์เองทีเดียวเมื่อ12วันแท้ๆเป็นพระดำรัสในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าที่ตรัสถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาชัยนาทนเรนทรพระราชโอรสเลี้ยงคือเป็นลูกเลี้ยงที่รัชกาลที่5ทรงอุ้มมาพระราชทานให้เพราะว่าพระมารดาของพระองค์เจ้าชัยนาทนเรนทรถึงแก่กรรมตั้งแต่ตอนที่พระองค์เจ้าชัยนาทนเรนทรเนี่ยมีพระชนมายุเพียง12วันนะคะอุมาให้พระพันวสาทรงช่วยเลี้ยงพร้อมกับพี่สาวก็คือพระเชษฐภคินีร่วมอุทธรณ์นะคะคือแม่เดียวกันก็คือเป็น2คนพี่น้องที่มาให้สมเด็จพระพันวสาเนี่ยทรงเลี้ยงก็เท่ากับว่าทรงเลี้ยงเหมือนกับพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์เองตั้งแต่ยังเล็กมากๆเลยจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2475ค่ะในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามตอนนั้นก็มีศัตรูที่ไม่ปรากฏชัดเจนมักจะมาในลักษณะการบ่อนทำลายแล้วก็ลอบทำร้ายทำให้รัฐบาลเนี่ยเกิดความระแวงโดยเฉพาะผู้มีบารมีมีคนรักใคร่นับถือรัฐบาลก็จะพยายามกวาดล้างบุคคลประเภทนี้ด้วยวิธีการต่างๆมีทั้งกดดันบีบบังคับให้ออกจากงานหรือว่าให้ออกนอกประเทศตลอดจนจับกุมคุมขังสมเด็จกรมพยาชัยนาทก็เป็นอีกพระองค์หนึ่งที่ถูกระแวงในส่วนของพระองค์เองเนี่ยไม่ได้ทรงคิดว่าพระองค์จะเป็นอีกคนหนึ่งที่รัฐบาลหวาดระแวงเพราะว่าขณะนั้นทรงลาออกจากราชการแล้วทุกส่วนแล้วก็ทรงดำเนินชีวิตอย่างคนธรรมดาแต่รัฐบาลก็ระแวงเพราะว่า
ทรงเป็นที่นิยมรักใคร่นับถือจากผู้คนจำนวนมากนะคะความระแวงของรัฐบาลในครั้งนั้นก็ทำให้เกิดการวางแผนกวาดล้างด้วยการตั้งข้อหารุนแรงพิจารณาโทษโดยศาลพิเศษที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การตัดสินเป็นไปอย่างรวดเร็วตามความต้องการของรัฐบาลในครั้งนั้นสมเด็จกรมพญาชัยนาททรงอยู่ในแผนกวาดล้างของรัฐบาลทรงถูกจับข้อหากบฏค่ะเมื่อวันที่31มกราคมปี2481พร้อมกับผู้ต้องหากบฏอีก51คนโดยมีการสร้างพยานเท็จขึ้นยืนยันความผิดของผู้ต้องหาทั้งหมดนอกจากพระชายาพระโอรสพระธิดาพระญาติวงศ์ที่ต้องทรงทนทุกข์ร้อนแล้วก็เจ็บปวดพระทัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วนะคะคนที่มีความทุกข์ทรงเจ็บปวดพระทัยอย่างมากอีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระพันวสาซึ่งเป็นเสมือนพระมารดาของสมเด็จกรมพญาชัยนาทนเรนทรนะคะเพราะว่าทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านมาตั้งแต่อายุ12วันนะคะอีกทั้งสมเด็จพระพันวสาก็ทรงสูญเสียสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารซึ่งถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในพระชนชีพแล้วนะคะคือทรงสูญเสียพระโอรสก่อนหน้านี้ทีนี้พอมาถึงกรณีของสมเด็จกรมพญาชัยนาทนเรนทรซึ่งก็ทรงรักเหมือนกับพระราชโอรสแท้ๆสมเด็จพระพันวสาก็ทรงขอร้องเจ้าพระยาพิชเยนผู้สำเร็จราชการคนหนึ่งให้ช่วยเหลือโดยตรัสว่าเธอกับฉันก็เห็นกันมาตั้งแต่ไหนๆครั้งนี้ทุกข์ของฉันเป็นที่สุดขอให้เธอไปช่วยบอกจอมพลทีว่าอย่าจับกรมชัยนาทเข้าห้องขังมีผิดอะไรส่งมาให้ฉันฉันจะขังไว้ให้เองแต่คำขอร้องของพระองค์ก็ไม่เป็นผลค่ะสมเด็จกรมพญาชัยนาทถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตข้อหากบฏเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2482แต่ภายหลังลดลงเป็นจำคุกตลอดชีวิตทรงถูกจำคือถูกคุมขังที่เรือนจำบางขวางและก็ถูกเพิกถอนฐานันดรศักดิ์ให้เป็นนักโทษชายรังสิตซึ่งก็ได้สร้างความเจ็บปวดพระทัยให้แก่สมเด็จพระพันวสาเป็นอย่างยิ่งนะคะดังที่พระองค์ทรงกันแสงแล้วก็ทรงมีพระดำรัสว่าเขาจะแกล้งให้ฉันตายฉันไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมลูกตายไม่ได้น้อยใจช้ำใจเหมือนครั้งนี้เลยเพราะมีเรื่องหักใจได้ว่าเป็นธรรมดาโลกครั้งนี้ทุกสุดที่จะทุกแล้วพระองค์ตรัสขอร้องรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่เป็นผลสมเด็จกรมพญาชัยนาทถูกจองจำที่เรือนจำบางขวางในนามนักโทษชายรังสิตแล้วก็ไม่มีกำหนดเวลาว่าจะได้เป็นอิสระเมื่อไหร่เมื่อสมเด็จพระพันวสาทรงทราบแน่ชัดถึงพระชะตาชีวิตของสมเด็จกรมพญาชัยนาทนเรนทรก็ทรงเศร้ามากคือทรงคิดไม่ถึงนะคะว่าพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์คือเป็นถึงพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์แล้วก็เคยทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองแต่กลับถูกจองจำแล้วก็ถูกถอดฐานันดรศักดิ์ให้เป็นคนธรรมดาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากลำบนอยู่ในคุกคือยิ่งกว่าคนธรรมดาซะอีกทั้งที่ไม่มีความผิดแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้อีกต่างหากแม้แต่สมเด็จพระพันวสาซึ่งก็ถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายผู้ใหญ่ก็ช่วยไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ยอมซึ่งทำให้สมเด็จพระพันวสามีพระดำรัสด้วยความหมดอาลัยในพระชนชีพขณะนั้นว่า
ฉันตายแล้วฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลวงท่านได้อย่างไรท่านอุ้มมาพระราชทานฉันกับพระหัตถ์เองทีเดียวเมื่อ12วันแท้มาฟังวาทะต่อไปนะคะความทุกข์ร้อนอันใดของเราที่จะพึ่งปากผู้อื่นให้ช่วยพูดพึ่งความคิดผู้อื่นให้ช่วยคิดนั้นอย่าได้ฝันเห็นเลยว่าใครจะเป็นธุระก็คือจะให้ใครช่วยก็ไม่มีนี่เป็นข้อความในพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2440แสดงถึงพระราชดำริในการรักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกด้วยพระราชวิเทศโสบายพึ่งตนเองทั้งทางความคิดและการเจรจาอันหนึ่งการเปิดประเทศคบค้าสมาคมกับฝรั่งทางยุโรปนั้นก็เป็นพระราชวิเทศโสบายสำคัญในการรักษาเอกราชของชาติซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะคะเพราะว่าทรงเห็นผลเสียที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้รับจากการปิดประเทศคือไม่เปิดหูเปิดตายอมรับความจริงว่าตอนนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปแล้วก็ประเทศทางตะวันตกกำลังมาล่าอาณานิคมคือต้องเปิดประเทศแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาอย่างยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าภัยจากตะวันตกนั้นอันตรายมากต้องพยายามที่จะพัฒนาบ้านเมืองเพื่อที่จะได้เจรจากันแบบคนที่เสมอภาคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงรับนโยบายดังกล่าวนะคะมาจากสมเด็จพระบรมราชนกในสมัยของพระองค์การบีบคั้นกดดันจากลัทธิล่าอาณานิคมจากจักรวรรดินิยมตะวันตกเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นคือรุนแรงขึ้นในสมัยนี้รัชกาลที่5พระองค์ก็เคยมีพระราชดำริว่าอังกฤษน่าจะมีความเป็นมิตรกับสยามดีกว่าฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีท่าทีคุกคามสยามอย่างเปิดเผยแล้วก็รุนแรงคือจะยึดให้ได้นะก็ส่งหันไปทางอังกฤษแต่ตอนหลังก็พบว่าอังกฤษเองเนี่ยก็ไม่ต่างกันมีแนวคิดมีความประสงค์ที่จะฮุบสยามเช่นกันแต่เป็นไปอย่างเงียบๆไม่กระโตกกระตากเหมือนกับฝรั่งเศสรัชกาลที่5ก็ทรงรับรู้แล้วก็ทรงเข้าพระทัยถึงสถานการณ์ดังกล่าวก็ทรงเห็นว่าจะต้องมีมหาอำนาจที่ไว้ใจได้มาขานอำนาจอังกฤษกับฝรั่งเศสมาทำให้ทั้งสองประเทศนี้เกรงใจเพราะว่าเรานี่เป็นประเทศเล็กๆสู้ก็สู้ไม่ได้ในรัชสมัยนี้นะคะอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยก็จะยึดครองประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างสยามไปเป็นอาณานิคมจนหมดสิ้นไม่เหลือแล้วค่ะพม่าก็เป็นของอังกฤษมาเลเซียก็อังกฤษใช่ไหมเขมรลาวเวียดนามก็ตกเป็นของฝรั่งเศสหมดเกลี้ยงรอบๆเราเหลือแต่เราและทั้งสองฝ่ายนี้ก็พยายามที่จะแย่งกันเข้าครอบครองสยามแต่ก็ยังคงคุมเชิงคุมเชิงกันรอโอกาสเหมาะที่จะเข้ายึดครองว่าใครจะได้ใครดีใครได้รัชกาลที่5ท่านก็ทรงใช้โอกาสนี้พยายามหาวิธีปกป้องสยามอย่างเต็มกำลังความสามารถทรงมองปัญหาและวิธีการด้วยหลัก3ประการซึ่งปรากฏเรื่องนี้ในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพความว่าการซึ่งจะรักษามิให้มีอันตรายทั้งภายในภายนอกมีอยู่3ประการคือพูดจากันทางไมตรีอย่างหนึ่งมีกำลังพอจะรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อย่างหนึ่งการปกครองให้เสมอกันอย่างหนึ่งอันนี้คือ3ประการนะคะเจรจากันแล้วก็ต้องมีกำลังทหารพอที่จะจัดการความสงบของบ้านเมืองไ
แล้วก็การปกครองก็ต้องให้เสมอกันวิธีการเพื่อที่จะเป็นไปตามหลัก3ประการก็ต้องเริ่มจากการปรับปรุงพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านการปกครองการทหารเศรษฐกิจกฎหมายศาลขนบธรรมเนียมประเพณีบางประการที่ล้าสมัยที่ฝรั่งอาจจะว่าเราได้ก็ต้องยกเลิกไปแล้วก็ต้องบำรุงบ้านเมืองให้มีสาธารณูปโภคความสะดวกสบายความสวยงามคือไม่ให้ถูกดูหมิ่นดูแคลนได้ว่าเรานี่เป็นชาติป่าเถื่อนล้าหลังเดี๋ยวเขาจะถือโอกาสมายึดครองเรานอกจากการปรับปรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าดังกล่าวแล้วนะคะพระราชวิเทศโสบายสำคัญที่รัชกาลที่5ทรงถือปฏิบัติในขณะนั้นคือการแสวงหามิตรประเทศมีพระราชประสงค์ที่จะให้กษัตริย์ประเทศต่างๆในยุโรปรู้จักแล้วก็เข้าใจถึงความเป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาติที่ดำรงรักษาเอกราชมานานนับร้อยปีว่าเราเนี่ยมีภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตัวเองเพื่อที่จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เรานี่มีตัวตนไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนเป็นชาติที่มีความสง่างามน่าภาคภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะเจรจากับประเทศในตะวันตกเนี่ยได้อย่างมีความเสมอภาคด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสด็จประพาสยุโรปค่ะในปีพ.ศ. 2440ซึ่งพระองค์ก็เตรียมในทุกๆด้านเพื่อจะได้ปฏิบัติพระองค์อย่างสมพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์สยามในสังคมชาวยุโรปที่เป็นแบบแผนแล้วก็ฝรั่งก็จะถือแบบแผนของตัวเองเป็นสำคัญนะคะพระองค์ก็ต้องทรงวางพระองค์ตามขนบธรรมเนียมของทางตะวันตกซึ่งพระองค์ก็ทรงวางพระองค์ได้อย่างภาคภูมิงามสง่าแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทรงทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นคือความนุ่มนวลอ่อนโยนทรงผสานลักษณะทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะคือมีความเป็นสยามที่แตกต่างไปจากชาติตะวันตกแต่ก็ทรงเข้าพระทัยคือสามารถที่จะใช้แล้วก็เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของตะวันตกได้อย่างสง่างามเหมาะสมปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ทรงได้รับการยอมรับจากชาวตะวันตกก็คือพระปรีชาสามารถที่รอบรู้เฉลียวฉลาดตลอดจนพระปฏิภาณไหวพริบซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนจากการเจรจาตอบโต้ที่คมคายลุ่มลึกแล้วก็เท่าทันกับเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองจนเป็นที่ยอมรับของบรรดานานาอารยประเทศเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ก็ทรงตระหนักพระทัยแล้วนะคะว่าทั้งอังกฤษฝรั่งเศสก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันล้วนแล้วแต่จ้องจะฮุบสยามทั้งสิ้นดังปรากฏข้อความในพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งว่าด้วยการมาครั้งนี้ที่อื่นก็ไม่พอเป็นไรวิตกอยู่แต่อังกฤษกับฝรั่งเศสที่มันเตรียมจะเป็นนายเราอยู่ทั้งสองฝ่ายจึงทรงพยายามมองหามิตรที่จะมาคานอำนาจของสองประเทศนี้และในที่สุดนะคะประเทศที่ทรงหมายพระทัยว่าน่าจะเป็นมิตรแล้วก็ช่วยเหลือเราได้ก็คือรัสเซียซึ่งน่าจะเป็นมหาอำนาจที่ฝรั่งเศสเกรงใจนอกจากนี้พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ก็ทรงเป็นกษัตริย์ที่พระองค์ทรงคุ้นเคยมาก่อนตั้งแต่ครั้งยังทรงเป็นซาเรวิสมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียแต่การกลับปรากฏว่ารัสเซียกับฝรั่งเศสเนี่ยมีข้อสัญญาผูกมัดกันชนิดที่รัสเซียต้องเป็นฝ่ายเกรงใจฝรั่งเศสจึงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือสยามได้อย่างเต็มที่และเมื่อได้ทรงพบปะสนทนากับประมุขประเทศต่างๆก็ยิ่งทรงพบว่าผู้นำของยุโรปแทบจะทุกประเทศต่างก็กำลังตกอยู่ในวังวนของการปกป้องผลประโยชน์ตนแทบทั้งสิ้นคือต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างเพื่อไม่ให้ตนเสียเปรียบและเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประเทศของตนมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ต้องทรงปรับเปลี่ยนพระราชวิเทศโสบายตามสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ทรงตระหนักพระทัยในบัดนั้นว่าความทุกข์ร้อนอันใดของเราที่จะพึ่งปากผู้อื่นให้ช่วยพูด
พึ่งความคิดผู้อื่นให้ช่วยคิดนั้นอย่าได้ฝันเห็นเลยว่าใครจะเป็นธุระก็คือทรงเห็นแล้วว่าคงจะพึ่งใครไม่ได้นอกจากตัวเองการดำเนินพระราชวิเทโสบายในเวลาต่อมาจึงเป็นการพึ่งความคิดและปากของตนเองเป็นส่วนใหญ่โดยทรงใช้ประเทศต่างๆในยุโรปทั้งประเทศเล็กประเทศใหญ่ให้ทวงดุลอำนาจกันเองแล้วก็ทรงศึกษาถึงเครือข่ายและปัญหาทั้งความขัดแย้งและความเกี่ยวข้องกันของประเทศต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อที่จะได้ดำเนินนโยบายปฏิบัติต่อแต่ละประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ทรงเลือกชาวยุโรปชาติต่างๆมาร่วมสร้างความเจริญและมั่นคงให้แก่สยามแต่บุคคลและชาติที่ทรงคัดเลือกมาเนี่ยมีนัยยะทางการเมืองทั้งสิ้นเช่นไม่ทรงจ้างอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามารับราชการทหารค่ะแต่ทรงจ้างชาวยุโรปประเทศเล็กๆที่ไม่หวังผลประโยชน์ทางการเมืองเช่นเดนมาร์กอิตาลีให้มาทำงานทางด้านทหารโดยเฉพาะอิตาลีซึ่งเป็นประเทศที่เคยมีคดีแค้นเคืองกับฝรั่งเศสจะได้ขานอำนาจกันเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสแย่งดินแดนแว้นตูนิเซียซึ่งทำให้อิตาลีต้องหมดอำนาจในแอฟริกาหรือว่าการที่ทรงว่าจ้างชาวเบลเยียมและอเมริกันซึ่งมีนโยบายเป็นกลางมาเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแล้วก็ส่งว่าจ้างชาวเยอรมันซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในยุโรปขณะนั้นเข้ามาดำเนินกิจการรถไฟซึ่งถือเป็นกิจการยุทธศาสตร์สำคัญนะคะเพราะเยอรมนีเป็นทั้งคู่แข่งของรัสเซียและยิ่งเป็นศัตรูของฝรั่งเศสด้วยการดำเนินนโยบายเช่นนี้นะคะก็ทำให้ทั้งอังกฤษฝรั่งเศสกังวลใจคือไม่อาจที่จะคุกคามเร่งรัดได้อย่างใจเหมือนเดิมเป็นแต่เพียงต่างคุมเชิงแล้วก็ยอมให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้บ้านเราคือสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกก็มาจากพระปีชาสามารถในการดำเนินนโยบายคานอำนาจอย่างแยบยลกับอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งจ้องจะฮุบบ้านเราตาเป็นมันในช่วงเวลานั้นหลังจากที่ฮุบประเทศรอบข้างของเราไปจนหมดสิ้นหมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์วันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวประวัติศาสตร์มีชีวิตมีรสชาติมีอารมณ์มีความรู้สึกจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยของสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือมติชนขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง